พาราดีฟาร์มนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากเลยนะคะที่ติดตามช่องพาราดีฟาร์มอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากพาราดีฟาร์มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to พาราดีฟาร์ม Channel นะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำดื่มสมุนไพรนะคะนี่ค่ะน้ำดื่มสมุนไพรของเราที่เราได้มาจากสวนแล้วเราปลูกเองเลยนะคะกระมินชันเราไปขุดมาได้ประมาณ10เง่าค่ะ10กว่าเง่าแล้วก็เราจะเอามาซอยบางๆนะคะกับตะไคร้ค่ะนี่ค่ะเราเอามาจากสวนเราปลูกเองนะคะนี่ค่ะเอามาซอยบางๆขมิ้นชันนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะขมิ้นนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังด้วยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขมิ้นชันนะคะมีบทบาทช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะนี่ค่ะพวกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยควรทานมากๆเลยขมิ้นสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์มากวันนี้เรามาทำน้ำดื่มขมิ้นชันกับน้ำดื่มสมุนไพรนะคะขมิ้นชันนะคะเวลาเราเอามาใช้กับผิวนะคะก็จะช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยได้ด้วยผิวหนังจะมีสุขภาพแข็งแรงผิวนุ่มลื่นขาวผ่องใสเต่งตึงและช่วยรักษาสิวเซียนด้วยนะคะน้องๆหรือเพื่อนๆที่เป็นสิวเซียนนะคะเราสามารถเอาขมิ้นชันนี่แหละค่ะมาตำแล้วก็พอกไปที่หน้านะคะช่วยรักษาสิวอุดตันสิวอักเสบได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วใครที่มีผื่นคันนะคะแค่เราตำแล้วก็เอามาพอกบางๆนะคะช่วยได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะตะไคร้ในสวนของเราเยอะมากเราปลูกหลายที่เลยค่ะเราปลูกใต้ต้นไม้เราปลูกตามขอบไร่ปลายนาของเรานะคะในสวนเราปลูกเยอะมากตะไคร้เรามีทานทั้งปีเลยนะคะในสวนพาราดีฟาร์มนี่ค่ะเราก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาหั่นมาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นประมาณนี้นะคะแล้วเราจะต้มรวมกับขมิ้นนะคะตะไคร้นะคะมีประโยชน์มากเลยใครที่เป็นปวดเข่าปวดข้อนะคะแนะนำเลยนี่ค่ะเอามาต้มทานมีประโยชน์มากเลยช่วยบรรเทาได้ดีมากๆและก็ใครที่เป็นเกี่ยวกับโรคปัสสาวะนะคะทางเดินปัสสาวะที่แบบปัสสาวะขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาต้มดื่มแล้วก็จะช่วยในเรื่องการขับน้ำปัสสาวะดีมากๆนี่ค่ะช่วยเจริญอาหารช่วยแก้ท้องเสียท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็ช่วยขับลมค่ะเนี่ยค่ะทานไปแล้วนะคะขับลมดีมากๆนี่ค่ะเราเอาไปต้มนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราเอาไปต้มเลยนะคะเนี่ยน้ำเราก็ประมาณ 1.5 ลิตรนะคะที่เราใส่นี่ค่ะหม้อนี้เราใช้ต้มน้ำสมุนไพรนะคะนี่ค่ะเราต้มทานทุกวันต้มเรารินเอาแต่น้ำแล้วก็ที่ยังเหลือเราก็เอาแช่ตู้เย็นนะคะตะไคร้กับขมิ้นเรายังไม่ทิ้งนะคะน้ำแรกเราต้มประมาณ1น้ำ2น้ำ3น้ำเราถึงทิ้งนะคะนี่ค่ะเราต้มให้สุกให้น้ำเดือดจนน้ำตะไคร้กับน้ำขมิ้นออกมากลิ่นหอมแล้วเราถึงได้ปิดแก๊สนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ เป็นน้ำสมุนไพรทำแบบง่ายๆเป็นน้ำสมุนไพรที่เราไม่ต้องซื้อเลยนะคะเราทำเองเราปลูกเองก็เอามาต้มเองกินเองนี่ค่ะมีประโยชน์มากอันนี้ก็คือบรรยากาศหลังครัวของเรานะคะก็จะเป็นท้องทุ่งนา360องศาเลยนะคะเนี่ยนี่คือครัวของเราเรากำลังต้มน้ำสมุนไพรนะคะนี่ค่ะน้ำกำลังเดือดเลยเราต้มประมาณ20นาทีนะคะเราไม่ได้ต้มนานต้มประมาณเนี้ยค่ะ20นาทีนี่ค่ะเดือดแล้วสีก็ออกจะประมาณนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำตะไคร้กับขมิ้นนะคะผสมกัน
กลิ่นหอมทั้งครัวเลยค่ะนี่ค่ะหอมคลุ้งเต็มบ้านเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเดือดน้ำสีของขมิ้นก็จะออกมาแบบสีส้มเข้มนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะรสชาติก็จะออกมาในน้ำขมิ้นกับน้ำตะไคร้ผสมกันนะคะนี่ค่ะเราต้มอันนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาหลังสวนของเรานี่ค่ะต้มเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ร้อนมากเลยค่ะต้องใช้ทิชชู่จับแล้วก็บิดหม้อนิดหนึ่งนะคะหม้อนี้มันจะเป็นแบบหม้ออ่อนที่สามารถบิดเป็นแหลมๆได้เวลาเราเทใส่แก้วมันจะง่ายค่ะนี่ค่ะอันนี้หม้อสำหรับต้มน้ำสมุนไพรโดยเฉพาะเลยนี่ค่ะเราเทใส่แก้วให้พอดีแก้วแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันอุ่นนิดนึงนะคะทานแบบร้อนๆไม่ได้นะคะลวกปากนี่ค่ะน้ำดื่มสมุนไพรของเรานะคะเห็นไหมคะทำทานแบบง่ายๆค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากแล้วเราไม่ต้องซื้อเลยนะคะเป็นสมุนไพรชั้นเลิศในสวนเรานี่ค่ะเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีมากๆเลยนี่ค่ะน้ำดื่มสมุนไพรของเรานะคะน้ำดื่มขมิ้นชันกับตะไคร้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะผัดดีฟาร์มก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผัดดีฟาร์มด้วยนะคะ See you take care ดูแลตัวเองด้วยนะคะมาดูแลสุขภาพกันนะคะบ๊ายบาย พาราดีฟาร์มนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากเลยนะคะที่ติดตามช่องพาราดีฟาร์มอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากพาราดีฟาร์มค่ะขอบคุณค่ะ